ทิ้งเต็มร้อยทิ้งหลังไปเต็มร้อยทิ้งไปเลยเดี๋ยวสู้กันเดี๋ยวใช้แรงสู้กันสังเกตนี่มือผมนี่มันประหลาดนะค่ะสังเกตมันจะปี๊ดเองโทษครับครับจริงไหมโยมสามสองโล่งไหมทรงอกค่ะโล่งมันจะเบาเนาะมันไม่ตึงตั้งแต่วันที่ลุงหมอบอกว่าเอามาสับกินแล้วก็ทำเองก็ได้มันนั้นน่ะตึงว่าจะไปหาหมอทีนี้พอดีลุงออกไลฟ์สดก็เลยตัดสินใจว่าหนูรู้สึกว่ามีเนื้อก้อนเนื้ออยู่หน้าอกอยากจะให้ลุงออกลุงออกก็เลยว่าอยากให้สลายใช่มั้ยก็เลยใช่ค่ะก็นั่นแหละก็เลยวันนั้นมันตึงรู้สึกว่าตึงวันนั้นน่ะมีความรู้สึกแต่ลุงออกบอกว่าลุงเสียงลุงออกเป็นยานะก็เลยอธิษฐานว่าเออก็เลยรู้สึกผ่อนคลายถ้าได้สัมผัสคงจะสลายไปเลยคิดว่าสลายแล้วล่ะต้องให้หนูมากี่รอบเพิ่งไปตรงนั้นอ๋อตรงนี้สัมผัสแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่สัมผัสเพียงผ่านเสื้อนี่ค่ะถ้าผมเป็นหมอนะค่ะผมมันไม่ใช่หมอค่ะถ้าผมเป็นหมอผมจะขออนุญาตถอดเสื้อแล้วสัมผัสตรงเออมันไม่ใช่หมอมันจะโดนตบไม่ใช่แล้วนะแต่มันก็นิ่มลงนะนิ่มลงถ้ามันแข็งขึ้นมามันจะร้อนใกล้ๆเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยมันจะแข็งขึ้นมาแล้วมันจะร้อนแต่นี่รู้สึกนิ่มลงนี่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองใช่มือผมมันประหลาดมากก็ลุงหมอบอกว่าเสียงยังมีอนุภาพแล้วถ้าสัมผัสคงจะเกิดสลายเลยล่ะก็สัมผัสไปแล้วในส่วนนั้นค่ะทีนี้จะสัมผัสอีกรูปแบบหนึ่งฮะมันจะเป็นมันจะเหมือนกับโทษทีเนี่ยจุดที่ว่าเมื่อที่ตอนต้นค่ะโอเคนะค่ะสังเกตนิ้วมือผมค่ะมันสัมผัสไปโดยรวมโดยทั่วๆไปค่ะแค่นี้เองหายใจไว้อันนี้จะยิ่งดีเพราะมันเข้าไปทุกจุดเลยมือผมแต่จุดโฟกัสอยู่ตรงค่ะค่ะถูกเลยค่ะรู้สึกมันจะอ่อนไปเรื่อยของคุณเองมันเป็นไตผลสุดท้ายมันจะยุบแปลว่าอ่อนแรงลงนะครับแทนที่จะเป็นก้อนแข็งเหมือนลูกหมากที่มันสุกนะที่มันแห้งอ่ะใช่หายใจเยอะครับโทษครับปึ๊บสบายมากตัวนี้ปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่เนี่ยขยับเองทีเดียวค่ะนั่นเป็นถุงกาแฟอะไรทีเดียวค่ะค่ะนิ่มเลยค่ะนิ่มรู้สึกยังไงนะครับรู้สึกอ่อนลงแล้วอ่อนลงปกติมันจะแข็งอือรู้สึก
รู้สึกนิ่มลงเยอะเลยตกใจไหมครับจับโดนจับส่วนนูนส่วนเว้าไม่เป็นพิธีการรักษาค่ะพวกหนูจะไม่คิดมากไม่ต้องไปครับครับเนื้อไม่ใช่เป็นแบบผมไม่หายเลยที่ก็ผ่าเนาะใช่นี่ก็คนที่เป็นก็ไม่ต้องผ่ากันแล้วสิก็ใช่ไงก็ถ้ามาหาลุงหมอก็ไม่ต้องอ่ะเขาไม่รู้จักเขาก็เฮ้ยมันจะผ่าอย่างเดียวไม่กลัวกลัวได้โรคไม่อยากได้โรคเดี๋ยวเช็คความดันเช็คความหวานเดี๋ยวนะครับถามว่าย้ำนะครับว่ามันรู้สึกอย่างไรครับตอนนี้เดิมเอาพูดถึงเดิมก่อนเดิมก็คือเหมือนกับว่ามันจะเวลาเราเดินเนี่ยมันจะหน่วงใช่ไหมมันจะหน่วงเวลาขี่จักรยานเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเวลารถอันนี้มันจะเจ็บไงครับแต่นี่รู้สึกว่ามันนิ่มตัวลงขอเช็คชัวร์ด้วยการไปเดินอีกไหมจะเช็คอีกไปเช็คหน่อยไหมไปเดินเดินไม่รู้ต้องจักรยานเวลามันอ๋อโอเคกระโดดสิครับมันก็จั๊มสิครับจั๊มไปลองดูจะได้รู้ครับมันจะได้เอาให้เคลียร์ครับเช็คของเราได้ไม่ต้องใช้ขึ้นมีทางการแค่เช็คมันเช็คความสูงความรู้ตัวได้ไปนั่งมูจะทายาหมองเอาไว้ไม่ได้เพราะว่ามันทีมันจะยืดขึ้นมาไงต้องทายาหมองผมกำลังบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไออาร์ก็ไปขึ้นการแพทย์แล้วก็ผ่านข้อมูลก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคนู่นนี่นั่นสารพัดจริงๆใช้ความรู้สึกเราเบื้องต้นธรรมดาเองถ้ามันผิดปกติเราก็พยายามช่วยตัวเองไหวไหมไหวก็ไปต่อทำงานต่อว่าถ้าไม่ไหวก็อย่างที่ว่าเนี่ยอย่างลูกหมอก็มีให้หลายมิติในการที่จะติดตามใช จะเบาไปทั่วหัวไหล่ทีนี้นี่ทั่วตัวเลยจะเบาแป๊บช่วงก่อนจะต้องไปนวดอยู่เรื่อยข้างนี้ครับเปี้ยงไหล่ตอนนี้ไม่ครับสังเกตมันจะเบาถ้าเทียบจากการนวดที่มันผ่านมาเลยโอ้โหเลยคนละเรื่องเลยนะไม่ใช่ว่าพวกนวดไม่ดีมันก็ค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นวดค่ะนี้มันจะเริ่มโบราณเรื่องนวดภูมิปัญญาไทยแพทย์แผนไทยในภูมินวดเห็นไหมใช่อันนี้มันแพทย์แผนอนาคตหรือว่าแพทย์ทางออกเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องเราอนาคตหรือเป็นทางออกของร่างกายต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้ก็ดูปีกว่าแล้วงูไม่ได้ไปหาหมอปกติถ้าเป็นคนอื่นบอกไปหาหมอบอกไม่เอาไม่อยากได้โรคแหล่งรวมโรคทั้งหมดก็คือโรงพยาบาลนั่นแหละจำเลยตรงนี้สารพัด108โรคพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดใช่แต่เราเป็นมนุษย์เนาะเราจะให้มันโรคมาอยู่เราต้องอาศัยโรคเนาะเราอาศัยโรคใบนี้ระหว่างโรคกับโรคเนี่ยถ้าพูดมาชัดมันก็จะกลายเป็นคนความหมายนะเราอยู่กับโรคใบนี้ไม่ใช่อยู่กับโรค
ภัยไข้เจ็บที่เขาว่างั้นชีวิตมันต้องเดินต่อนะหมกมุ่นอยู่กับโรคนู่นนี่นั่นสารพัดผมว่าการแพทย์ตะวันตกเขาคิดผิดต้องมาคิดใหม่กันแล้วเพราะเช่นนั้นนี่มีลุงหอมนะวันนี้นะให้ได้แชร์กันให้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกันหาข้อแตกต่างได้ข้อแตกต่างอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีมันก็เดินต่อได้ชีวิตก็ไปต่อมันจะหมกมุ่นอยู่ตรงนี้แหละเช้าก็โอ๊ยตายสงสารคนที่ไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าบ่ายก็ไม่ได้กลับบ่ายก็ไม่ได้กลับแฟนหนูเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหนูก็ให้รักษาโรงพยาบาลหนูก็เขาเป็นคนแต่ตัวหนูเองยังไม่เคยหาหมอสักทีเพราะหนูไม่ค่อยแน่นอนเจอแน่นอนเจอไม่ว่าจิตสุขภาพจิตเรากลับมาหนูเป็นโรคตายแล้วเบาหวานขึ้นดีแล้วกูมีน้ำตาลทีเนี้ยห่อเหี่ยวอีกอะไรก็ไม่กล้ากินอีกคนแถวบ้านหนูเขามีเพื่อนอยู่คนนึงอยู่ที่สวนลุมค่ะแล้วเขาไปคือเขาอยากใช้ที่เขาทำประกันอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจสุขภาพเข้าไปปุ๊บเจอมะเร็งเลยค่ะไม่กี่วันตายอุ้ยตกใจแล้วอยากใช้สิทธิ์อยากใช้สิทธิ์พูดถึงคำนี้เจอเสร็จสุขภาพไปครึ่งนึงแล้วนะใจอ่ะใจสองฟังให้ดีนะวงการแพทย์ถ้าเขารู้ว่ามีประกันเท่านั้นนะครับเป็นอาหารอันโอชะของเขาทันทีจำนะคำพูดนี้ผมไม่เคยเขินนะให้ดูเป็นมะเร็งเลยถ้ามีประกันเขาเบิกได้เต็มที่เต็มร้อยเลยไม่มีตกหล่นนี่เลยก็ไม่แล้วก็โอ้โหสนุกชาร์จเลยอร่อยเลยสนุกชาร์จเลยนะไม่มีลิมิตนะแค่เขาอยากไปใช้สิทธิ์ของเขาเองนะพอไปตรวจปุ๊บเจอมะเร็งไม่กี่วันเองเขาก็เสียชีวิตเลยโอเคเข้าใจแล้วตอนนั้นคือจากไม่สุดก็สุดด้วยดิ๊กที่เขาบอกว่าเป็นเนี่ยก็สุดไปแล้วครึ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ง่ายๆหลักง่ายๆเลยครับที่ว่าเขาประกันว่าอยากจะใช้สิทธิ์ฟังจบก่อนยังไม่สวนเข้ามาเลยครับผมจะรู้เรื่องนี้ทุกมิติว่าผมจะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดก็ต้องมีผู้ขนสนทนาตัวต่อไปมาถึงจะพูดลำพังผมจะไม่พูดถ้าพูดแล้วโอเคนะฟังให้ดีเอาประกันเอาไว้อยากจะใช้สิทธิ์ทำประกันมาหลายปีแล้วนี่ว่าแล้วก็ไปหาเขาจะถามก่อนเลยว่าคุณมีประกันสังคมหรือเปล่าหรือคุณมีประกันทางด้านบริษัทประกันทั่วไปหรือเปล่าถ้าบอกว่ามีประกันบริษัทใดโอเคไหมเท่าที่บริษัทรับประกันภัยก็ประกันสุขภาพว่าบอกครบสามว่าโอเคไหมเท่านั้นแหละเรามาเช็คเป็นโรคกอดก็มาเช็คมะเร็งที่ผมเจอพอได้นะเคมีที่ใส่เข้ามาเนี่ยยิ่งเร่งให้เป็นมากขึ้นจะได้เที่ยวได้ถือขื่อไงงงไหมครับไม่งงนะไม่งงเห็นไหมจะได้ที่รู้ก็คือ7วัน1เดือนมาทีก็มันอยู่ในประกันใช่ไหมล่ะพอเสร็จแล้วร่างกายแอบไปเรื่อยตกไปเรื่อยสุดท้ายประกันก็ไม่ไหวจะจ่ายไม่ไหวแล้วท่านี้ก็เกือบจะตายแล้วตรงนี้หมดทุนอีกต่างหากสุดท้ายนั่นคือจุดตายอยากจะโกรธดังๆอยู่เหมือนกันคำพวกนี้เงินหมดคนก็หมดเงินหมดคนก็หมดถ้าตะโกนแล้วมนุษย์ในโลกใบนี้รู้มันก็จะคิดแค่นี้เคมีเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยตายอย่างเดียวไม่มีเหลือตายเร็วมากด้วยใช่รู้สังเกตดูเหมือนกัน
ทำไมมนุษย์เรายังไม่เข้าใจตรงนี้เอาฮะไม่เป็นไรหรอกเพราะไม่เจอก็เชื่อว่า YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยโดยลุงงอกกับคณะทำงานเนี่ยมันจะแบ่งปันไปเองฮะมันจะแผ่ไปเองครับลุงงอกวันที่20อายุ75แล้วมีคนอื่นที่แบบสาขาแบบมีไหมออกไปอีกมีไหมรักษาแบบเนี้ยจะให้ผมตั้งสาขานั่นเหรอใช่ฟังให้ดีนะครับผมบอกว่าผมมีความสามารถผลิตผู้คนที่จะมาทำงานอย่างผมได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนผมมีความสามารถเพียงแค่ไหนจะถามว่าเคยทำหรือยังยังถ้าทำไปแล้วถามว่ามีอะไรมารองรับชันไหมครับใช่นะใช่นะไม่มีอะไรรองรับเดี๋ยวก็งานเข้าเข้าใจยังรู้จักว่างานเข้าไหมบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ใช่ถูกดีเก่งนะไปไม่รอดหรอกมันเป็นหาอะไรพอดีพอดีไปเกินไปเกินเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาจะเข้าใจไหมเขาก็ดีกับเก่งมันไปไม่รอดมันเป็นหาอะไรบ้านเมืองนี้ผมใช้ว่าหาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจดีกับเก่งผมจะไปใช้ต่างประเทศโอเคหน้าบ้านเมืองนี้ไปรองรับรับรองก็แค่นั้นนะครับถ้ามันฉี่เรือกันกินคนที่นี่โอเคนะครับมันจะยากนะในเวลาผมพูดเสียงดังผมพูดอย่างนี้นะถามว่าเคยทำไหมที่ว่าพูดมา20ปีไม่เคยทำเลยใช่ไหมโอเคก็เห่าไปแค่นั้นก็ดีเพราะว่าจริงๆงานเข้าจริงๆถ้าเกิดเด่นแล้วดังเนี่ยก็ดูสิรู้จักหมอแสงไหมล่ะใช่ไหมใช่ค่ะแป๊บเดียวโอ้โหคนก็ขึ้นทั้งประเทศแล้วทำไมโอ้ลูกเขาไม่มีคนในนี้เขารับไม่รู้คนมันจะจ้องกันอย่างเดียวจะจ้องจับผิดอย่างเดียวโคตรมันเพราะอะไรเงียบไปแล้วกูระหนาชีพหายเลยรู้สมัยก่อนประมาณสัก50ปีมาแล้วฟังผมอายุ75ประมาณ50ปีมาแล้วแปลว่าผมรู้เรื่องนะจังหวัดอุบลมันมีอำเภอยะโสธรขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลคนยะโสธรทำปืนเถื่อนสุดยอดเลยนะครับเสร็จแล้วแปลว่าคนที่เขามีทักษะอย่างนี้โอ้โหมันเป็นบอลทูบีมันเกิดมาแล้วเพื่อการทำสิ่งนี้เลยล่ะทำปืนเถื่อนขายเจ้าหน้าที่บันเมืองก็ไปจับไปขังคุกแทนที่จะจับมาสร้างโรงงานผลิตปืนแม่งซะเลยไม่มีเลยเก่งไม่ได้เขาใช้คนไม่เป็นประโยชน์มันเป็นไหมแต่โคตรดึกดำบรรพ์แล้วที่ว่าเนี่ยเก่งไม่ได้มันไม่เป็นหาอะไรจริงๆแล้วน่าจะจับมาทำอย่างนี้คนที่พูดยังไงเนี่ยตัวอย่างนี่ก็เหมือนกันห้ามออกสื่อเยอะใช่ไหมฮะมันต้องโดนรุมที่จะรู้สึกหลังอยู่นะไม่ใช่ไม่ดังไม่จำเป็นหรอกผมดังไม่ดังผมจะมองข้ามไปได้70คนในเวลา70ล้านคนเวลานี้ผมไม่ชั่งใจมาในนั้นก็ผมใช้ภาษาหนักอยากจะช่วยคนให้มันแบบให้ลืมตาอ้าปากได้มากกว่านี้ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆบางคนไม่มีนะที่เป็นโรคร้ายๆไปโรงพยาบาลหรอไม่มีต้องนาหมดสวนหมดใช่สมบัติหามาได้เก็บกักไม่อยู่ขายไปรักษากัน อย่างนี้ก็ชิบหายหมดไม่มีเหลือไม่มีทางเหลือได้เลยเก็บเงินเท่าไหร่มาสุดท้ายก็ให้หมอหมดให้หมอต้องคิดใหม่หมดแล้วอากาศปัญญาน้ำปัญญาพืชปัญญากุ้งหอยปูปลาปลาซิวปลาสร้อยเล็กใหญ่แมงกะเป็นอาหารสรุปอาหารก็เป็นยาส่วนยาที่เขาว่าเป็นพิษหมดทำไมถึงคิดไม่ได้ตรงนี้เจ๊หมวยที่ทำก๋วยเตี๋ยวขายอ่ะเจ๊ไปรักษาหมอที่เป
เพชรบูรณ์นะคะโรคมะเร็งเป็นพระนะคะถ้าหายดีแล้วกลับมากินเนื้อสัตว์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนื้อสัตว์นะคะนี่หนูพยายามไม่กินหมูแค่ชิมๆนะแค่ทำกับข้าวให้ลูกแค่ชิมๆจะปีละมันก็เลยพยายามหนูไม่ค่อยกินเนื้อหมูเนื้อหนูไม่กินอยู่แล้วเป็นยาโอ้ยกินผักนี่แหละหนูกินนะเรื่องที่เขากินกันเนี่ยเรื่องของอาหารเจเนี่ยมังสวิรัติกินเข้าไปเลยโอ้ยตั้งแต่คำเจอนี่หนูสงสัยแต่ว่าไม่ได้ไม่กินนะแต่คือชิมได้ชิมเวลาทำกับข้าวตอนนี้ได้หน่อยกินแบบเอาไปเอาตายไม่ก็คือเหมือนกับว่าพยายามมันต้องรู้จักสถานะตัวเราเองร่างกายเราเองการกินการอยู่นี่แหละแล้วแบบพฤติกรรมบริโภคที่เขาว่าจะเบาไปหมดทั้งเกล็ดท้องไส้เนี่ยเบาไปหมดร่างกายผมทุกส่วนจะมีประโยชน์หมดไม่ได้ทั้งเล็บไม่เล็บเนี่ยไม่ได้ทั้งเล็บผมเนี่ยจะบอกนะครับมันจะเบาไปหมดเดี๋ยวได้อะไรอ่ะแป้งรองพื้นหรอลุงเดี๋ยวหน้าหนูหายเป็นป้าลุงขอบคุณมากเลยเมื่อวานนี้ที่คนมาจากอุบลบอกว่าเดี๋ยวหน้าจะหายอ่ะโล่งเลยอ่ะใช่ทันทีเลยมือผมนี่ไม่ได้จะบอกให้ทราบมาเป็นสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจไม่ใช่เชื่อต้องก้าวข้ามความเชื่อหมดแล้วทุกวันนี้นะความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับมาปรับความเชื่อหรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมผมก็พยายามให้คำพวกนี้เข้ามาใช้ในสังคมทั้งหลายต้องให้เชื่อกันไม่เชื่อเชื่อเขาหมดมันหมดยกเชื่อเขาแล้วต้องเชื่อเราเนาะเออเขาพูดเขาพูดก็เชื่ออะไรพูดก็ไม่รู้เขาพูดใช่ไหมลุงมันหมดยกเขาเชื่อแล้วเขาเชื่อเขาเชื่อเขาตามๆกันมาแล้วเชื่อกันแบบเป็นหางว่าวกันมาเลยพี่สะพานหนูบอกว่าจะมาต้องนานแล้วเชื่อกันแบบเป็นแพ็กเกจไปเลยพอแล้วมันมาถึงยุคมันใช่ไหมครับไม่ต้องพิสูจน์เสียเวลาพิสูจน์นี่มันทำได้เลยถ้าพิสูจน์เลิกพูดกันพิสูจน์กับวิจัยพอแล้วฟังกันมาเยอะโคตรวิจัยเสียหายไปเยอะพิสูจน์ก็ท่ามากเหลือเกินโอเคไหมครับกว่าจะได้ฟังผลใช่ไหมที่สุดกว่าจะฟังผลได้ใช่ไหมเอามันเดี๋ยวนี้แหละยิ่งสุขภาพยิ่งง่ายมันเรื่องของตัวบุคคลใช่ไหมล่ะคนมันชัดๆที่สุดแล้วจะทำเวลานิดนึงเพราะว่าจะมีธุระต่อเมื่อกี้ไปทำธุระไม่เสร็จยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมมันครอบจักรวาลอยากหายจากอาการที่เคยเป็นลองนั่งคิดสิครับเราเคยเป็นอะไรอ๋อเต้านมมันหนึบมันหนาดหนึบแน่นมันอัดบ้าไปใช่ไหมเฮ้ยหลังจากผ่านมือนี่มีเสื้อรองรับเนี่ยถ้าไม่มีเสื้อรองรับยิ่งสัมผัสตรงๆยิ่งไวแต่ผมเป็นคนที่ไม่ใช่หมอผมก็ไม่กล้าที่จะไปแตะให้มันตรงๆมันเป็นอ่อนไหวมากเอาไว้ว่าส่วนนั้นใช่ไหมล่ะใช่ป่ะไม่อ่อนไหวจะหอไม่ทำไมอ่ะหอจะเริ่มเป็นสาวใช่หรือใช่ป่ะก็มันอ่อนไหวอ่ะ
ใช่ไหมครับถึงถ้าผมเป็นหมอผมก็ต้องขออนุญาตเจ้าตัวไม่อนุญาตผมก็โดนตบเยอะใช่ไหมค่ะนี่ขนาดภายนอกกันเห็นนะพูดให้ชัดอย่างเงี้ยจะต้องแปลไหมเนี่ยไม่ต้องแปลเนาะไม่ต้องแปลเลยอ้าวคิดว่าดีขึ้นหรือหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หายไป 90% เลยเนี่ยมันตัวเองจะให้ไปถามเครื่องมือมันตอบได้ไหมเนี่ยเอาเครื่องมือมาวัดนะครับต้องอาศัยผู้คนอันวิธีฉัยไอ้คนที่วิธีฉัยมันก็ประกอบไปชีพทางนั้นน่ะมันจะเข้าข้างใครวะเนี่ยใช่ไหมเข้าข้างเราหรือเข้าเราเป็นมือขึ้นไปเป็นเครื่องมืออ่ะถ้าพวกนี้โลกแตกไปสักครึ่งโลกนะทีเดียวเนี่ยพูดแค่นี้ก็โลกมันก็นะรู้สึกนุ่มนิ่มลงคือมันต้องถึงเวลาที่จะพูดกันอย่างนี้แหละครับบ้านเมืองนี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่เขาเริ่มมาไปต่ออีกแล้วใช่ไหมทุกอย่างจะตันไปหมดแล้วเวลาเนี่ยผมสงสารคนเขาบอกไปทางนั้นปูนทุกระดับจะตันไปหมดแล้วเวลาใช่ไหมคนรวยก็รวยรายใหญ่ก็จะตายอยู่แล้วไอ้คนรวยใช่ว่ามันไม่บ่นนะมันได้น้อยมันบ่นเหมือนกันแต่สายป่านมันยาวมันอยู่ได้โอเคไหมครับสายป่านเขายาวคนรวยเขาคิดว่าปีที่แล้วกำไรสมมติว่า 50% เดี๋ยวปีนี้ได้ 45% แค่นี้มันก็โวยตายแล้วคนที่มันรวย50%ยอดเงิน10,000,000,000แสนล้านมันเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมคนรวยแค่นี้มันก็หลอดไปหาแล้วไอ้คนจนสิครับข้อข้าวกรอกม้อนจะไม่มีแต่ละวันเลยบอกเลยทำไมปล่อยให้เป็นถึงขนาดนี้ข้าวจะหุงยังไม่มีทั้งที่เนี่ยนะมีปลาในนามีข้าวในเหล่าในอ่าวมีน้ำมันมากมายกายกองใช่ไหมครับตอนนี้คนจะขายทิ้งหมดแล้วในนาวิซ่าเราพูดแค่นี้ไม่ต้องใช้ปัญญาหามันตรงไหนเลยไม่ต้องใช้บาทาส่วนล่างคิดเลยจริงๆนะใช่ป่ะบ้านเราอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะลุงแต่ว่ามันกลายเป็นแบบไม่มีข้าวจะหุงไม่มีต้องมาซื้อน้ำกินขวดละ10 บาทใช่แพงกว่าน้ำมันอีกใช่สมัยก่อนบ้านเราไม่ต้องมีนะไอ้เครื่องกรองน้ำโอเคนะเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยฮะยังไงก็สู้พยายามหาวิธีรักษาตัวเองได้ลุงหงอกก็ส่งเสริมได้ถ้าลุงหงอกค้าขายเหมือนชาวโลกเขาค้าขาย20ที่ผ่านมาผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มันหนักแล้วเข้าใจยังหรือเอาง่ายๆเลยเป็นมาอย่างนี้ฮะโมเล่าสวยให้ฟังคุณหมอตีราคาเลย 5,000 บาทไม่หายคืนเงินกลับไปจบครับเอาอะไรไม่ช่างตวงวัดถ้าเขาอย่าเพิ่มไปเอาอะไรไม่ช่างตวงวัดคำว่าหายขอความรู้สึกที่ว่าเนี่ยครับสมมติว่าหายดีแล้วบอกว่ายังมันจะไปได้กี่น้ำคนที่โกหกลุงหงอกอยู่รู้นะรู้จักสามสหายไหมเดี๋ยวมันตามไปเหยียบไปถึงมือมุ้งเลยคืออะไรดินน้ำลมไฟแล้วสามสหายรู้จักไหมเมื่อวานก็ได้ยินพูดอยู่ว่าเมื่อไหร่จะให้สามสหายจัดการคนที่ไม่ดีแล้ไปทางน้ำก็โดนอ่ะพวกลูกหลานพญานาคเล่นงานหมดเข้าใจไหมไปทางบกขึ้นดินเนี่ยลูกหลานพญาช้างเผือกเล่นงานหมดไปอากาศก็ลูกหลานพญาคุดเล่นงานหมดมันจะหนีไปได้ยังไงโดนมันลองโกหกลุงออกเสียลองมั้งเสียน้องใช้ตั้งเนี่ยโกหกถ้าถามแล้วไม่ตอบตรงๆเนี่ยก็โกหกเลยแล้วจะรู้ว่าหมู่หรือจ๋าแต่แกเป็นแกรู้สึกได้ใช่ไหมฮะงั้นความซื่อสัตย์ของคนเนี่ยมันจริงๆมันมีสามัญสำนึกนะไม่ต้องบอกต้องสอนกันเลยดูปกติครับใช่ไหมครับที่นี่มันประเภทคนเกิดก่อนรูปหน้าปัจจุบันไอ้คนโกหกหรือว่าคุณโกหกผมโกหกเรื่อยแต่เวลาผมบอกว่าโอ้เฮ้ยนี่มันโกหกจังเลยจะจบทีมก็มีเรื่องใช่ไหมล่ะก็ไปฟ้องเจ้านายว่าเจ้านายเป็นเพื่อนกันนี่ช่วยอะไรนี่
เลยไม่ได้เรื่องเลยถูกปล่อยทิ้งไปเลยเขาบอกเป็นเพื่อนกันไอ้พวกเจ้านายพวกมีอำนาจมันมาจากพวกมีอำนาจโอเคไหมใจอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของอำนาจมันเจรณาดิเยอะเยอะมากครับอำนาจทางกฎหมายอำนาจสารพัดอำนาจมันผมก็หวังเกิดเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาเกลี่ยอำนาจที่ว่าโอเคมั้งถ้ามีลูกมีหลานก็บอกเล่าก็เสพสั่งสอนเขาให้ดีวันเดียวกันเดียวก็ส่งคลิปให้ลูกหลานดูหรือว่าชักชวนเข้ามาดูลุงหงอกคนบ้าบอบอนเกินบ้าอีกต่างหากใช่ไหมครับบอกไปเลยนะป้านะอาแม่ยายจะพาไปดูคนเกินบ้าหรือว่าบ้าบ้างดูซิคนบ้าเขาทำอะไรกันเขาทำได้ยังไงแบบไหนเนี่ยพูดไปอย่างนี้เวลาพูดไม่ต้องมาส่งเสริมยกย่องรู้หงอกไม่จำเป็นผมไม่ได้เกินไม้ใครมายกย่องไม่คนดีเขาจะพูดเป็นความจริงเลยว่าดูเขารักษาอย่างนี้ไม่ต้องเลยวิธีการนะครับมาป้านะอาจะชวนไปดูคนที่มันบ้าเผื่อว่าจะได้เปรียบเทียบว่านะคนบ้าเป็นอย่างนั้นคนไม่บ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าตัวเราเนี่ยไม่บ้าเราตัวเราบอกว่าตัวเราไม่บ้ามันเป็นยังไงแล้วคนบ้ามันเป็นยังไงเขาพูดเขาคิดเขาทำอะไรคนบ้านั่นน่ะก็ลุงงอเป็นมันบ้ามันทำอะไรอยู่วิธีง่ายๆเป็นจิตวิทยาภาษาหน่อยเดียวอย่ามาชื่นชมลุงหงอกลุงหน้าแมวบักงอกเลยไอ้หางอกเนี่ยมันโคตรบ้าเลยอย่างนี้นะจำให้ดีครับเด็กทุกวันต้องพูดในด้านตรงครับเด็กมันเชื่อมันเข้ามันอยู่แล้วก็ดีเก่งสุดยอดเด็กทุกวันเนี่ยเขาบอกก็ดีเนาะมาป้าแม่พี่จะพาไปดูคนบ้ามันเป็นเด็กทุกวันนี้จะอัจฉริยะใช่ไหมครับเพราะก็ดูปุ๊บเห็นปุ๊บพูดภาษาอะไรต่างๆเขาจะรู้เองว่าลุงหงอกฝังชิปอะไรไว้ตรงนี้ลุงหงอกมีรหัสเอาไว้ตรงนั้นเข้าใจไหมครับเสร็จแล้วเขาจะเก็ตเองพอเก็ตปุ๊บเท่านั้นนะครับก็ทำหน้าที่แทนได้เลยถ้าหากมีประจำครอบครัวรับรองได้เลยคนใครจะทะเลาะกันเนี่ยก็จัดการเดี๋ยวจะบอกให้ทราบรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เป็นกรรมการก็เป็นการอย่างดีไม่ทราบเลยพูดตรงๆเลยใช่ไหมใช่ผมจะรู้เด็กรุ่นนี้ดีว่ามันมีอะไรมีดีอยู่เวลามันเกิดมาเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ต้องจัด37นะเอาไปใช้ลูกหลานมกราคม31มกราเอ้ยแผลลูกสาว31มกรานะก็หลังมาดีนะ31มกราหลังวันหนึ่งคืนหลังวันหนึ่งนะหลังวันหนึ่งคืนนะนี่ก่อนหรือหลังหลังวันหนึ่งไหมหลังวันหนึ่ง31มกราเพราะ1มกราอ๋อ1มกราโอเคหลังตั้งก่อนวันเดือน30วันหลังวันตั้ง30วันโอเคนะจบนะจ้าเอาไปช้า